สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าสตังค์นะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมีกระเป๋าที่ต้องความปลอดภัยในกับของที่อยู่ข้างในนั้นนะครับจะเป็นกระเป๋าของแบรนด์แพ็กเซฟแบรนด์ดังจากออสเตรเลียนะครับอันนี้ชื่อว่ารุ่น RFID Safe V100 ครับเป็นกระเป๋าสตังค์นิรภัยกันขโมยนะครับครับสำหรับตัวกระเป๋านะครับด้านนอกก็จะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นตัวที่รัดนะครับแล้วพลิกมาข้างหลังตรงนี้ก็จะมีซิปนะครับสามารถใส่เสร็จเหรียญได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เอาไว้คล้องกับเข็มขัดเรานะครับแล้วตรงนี้ก็มีตัวล็อกสามารถปลดออกได้นะครับพอเราเปิดมาข้างในนะครับก็จะเจอช่องใส่ธนบัตรใหญ่1ช่องนะครับแล้วก็มีซิปตรงนี้อีก1ช่องนะครับส่วนนี้ก็เป็นช่องใส่บัตรนะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้ใส่รูปคนที่เรารักนะครับปกป้องด้วยตะข่ายสีดำนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีก2ช่องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบัตรทุกบัตรในนี้นะครับก็จะถูกปกป้องด้วยเทคโนโลยี RFID Safe นะครับเนื่องจากว่าสมัยนี้นะครับบัตรเครดิตหรือบัตรอะไรก็ตามมักจะมีชิปนะครับแล้วชิปก็จะบรรจุข้อมูลของบัตรไว้นะครับแล้วพวกหัวขโมยก็จะหัวหมอนะครับสมัยนี้ก็จะทำการยิงขึ้นความถี่เพื่อขโมยข้อมูลในบัตรเราออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่กระเป๋าไว้ในกระเป๋าใบนี้นะครับเราก็จะปกป้องข้อมูลตรงนั้นด้วยเทคโนโลยีของ PackSafe RFID Safe นะครับ